โบรกเกอร์เตือนเพิ่มความระมัดระวังหลังสัญญาลงทุนบ่งชี้ภาพความผันผวนที่ผิดปกติแนะหาจังหวะลดสัดส่วนการลงทุนลงหรือเก็งกำไรทางขาลงเพื่อเอาตัวรอดไปก่อนร่วมเจาะลึกคำเตือนนี้พร้อมเกาะติดสัญญาณลงทุนจากต่างประเทศและปรับประยุทธ์ประจำวันกับนักวิเคราะห์จากหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยในรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินพุธนี้ 9:30 น.